การประกวดครั้งนี้ค่ะเราจัดในสถานที่จริงที่มีคนดูที่เราไม่รู้จักเลยมาช่วยเชียร์ช่วยเป็นแรงใจหรืออะไรก็แล้วแต่นกว่ามองว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีของเด็กสำหรับน้องๆที่ได้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายนะคะกับการประกวดครั้งนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่านกเป็นคนคัดมาจนถึงรอบชิงชนะเลิศเราได้เห็นพัฒนาการจากรอบแรกจนถึงรอบสุดท้ายเนี่ยคือเด็กๆ เก่งมากแล้วก็เก่งเร็วมากๆต้องบอกว่าภูมิใจแทนคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ครูที่ฝึกสอนมาด้วยค่ะเริ่มการประกวดรอบชิงชนะเลิศจริงๆเนี่ยเรามีการเวิร์กช็อปกันก่อนแล้วนกก็เป็นคนเวิร์กช็อปให้นะคะก็เห็นถึงความพยายามแล้วก็ความตั้งใจของเด็กๆนะคะที่จะได้รับรางวัลในครั้งนี้เนี่ยทุกคนมีแววตาของความเขาเรียกว่าอะไรของนักสู้ตัวจริงเพราะว่ากว่าจะผ่านมาจนถึงรอบสุดท้ายได้เนี่ยโหผ่านมาหลายคนมากๆนะคะมีจำนวนผู้เข้าประกวดเยอะมากๆก็รู้สึกว่าน้องๆเก่งกันเร็วมากแล้วก็นำประโยชน์จากการเวิร์กช็อปเนี่ยไปใช้บนเวทีจริงๆด้วยค่ะสำหรับน้องๆ นะคะที่อยากประกวดในปีถัดไปนะคะก็เตรียมตัวให้พร้อมไม่ว่าจะเป็นการเรียนในห้องเรียนการออกไปดูศิลปินต่างๆได้ดูคอนเสิร์ต YouTube หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะทุกอย่างมีประโยชน์หมดนะคะก่อนที่เราจะไปประกวดเวทีใหญ่ๆเนี่ยเราอย่ามองข้ามเวทีเล็กๆนะคะซึ่งเวทีเล็กๆเนี่ยก็มีประโยชน์เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเวทีในโรงเรียนของเราหรือในที่สถาบันของเราเองก็ตามนะคะสะสมประสบการณ์ไปเรื่อยๆค่ะแล้วประสบการณ์ตรงนี้ค่ะจะทำให้เรากล้าแสดงออกและไม่มีความตื่นเต้นเมื่อได้ขึ้นไปบนเวทีที่เป็นเขาเรียกว่าระดับมืออาชีพจริงๆค่ะก็อยากให้น้องๆฝึกฝนต่อไปค่ะOkay.